คำว่า call ปกติแล้วเราก็จะแปลว่าเรียกหรือโทรใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วพอมันอยู่ในรูปของ phrasal verb มันสามารถมีความหมายใหม่ๆได้อีกหลายคำเลยค่ะคำแรกคือ call in call in ถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือโทรในโทรเข้าแต่จริงๆแล้วในความหมายของ phrasal verb อาจจะหมายความว่าเราโทรไปเพื่อให้ข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อขอข้อมูลอะไรบางอย่างสมมุติว่าคนเนี้ยทำงานที่นี่เราโทรเข้าไปในที่ทำงานตัวอย่างเช่น Rose is on vacation this week but she still calls in every day Rose is on vacation this week but she still calls in every day หรือจะเป็นการ call in เพื่อให้ใครมาทำอะไรให้เราสักอย่าง The company have called in a lawyer to give legal advice The company have called inA lawyer to give a legal advice. หรือจะเป็นการ call in สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์เพื่อแบบพูดคุยอะไรบางอย่าง A lot of people call in to this radio station to share their love stories. A lot of people call in to this radio station to share their love stories. Call off. Call off. โทรปิดโทรออกหมายความว่ายังไงคำนี้จะสามารถใช้ได้คล้ายๆกับคำว่า cancelcancel ก็คือยกเลิกเลยค่ะสมมุติว่ามีงานหรือมีอีเวนต์หรือว่าสิ่งที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเราตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วเราสามารถใช้คำว่า call off ได้เลยค่ะ Tomorrow's game has been called off because of the heavy rain Tomorrow's game has been called off because of the heavy rain She has decided to call off the wedding คือเหมือนแบบว่าตัดสินใจแล้วไม่แต่งงานแล้ว called off เลย She has decided to call off the wedding ไม่แต่งแล้วCall on Call on ถ้าแปลตรงตัวคือเรียกบนงงเข้าไปใหญ่เลยความหมายอย่างแรกเลยนะคะที่สามารถใช้ได้ก็คือการขอความช่วยเหลือจากใครบางคนค่ะมักจะเป็นการขอร้องขอเรียกร้องแบบอย่างเป็นทางการ We have called on the manager to solve the problem We have called on the managers to solve the problem อีกความหมายหนึ่งสามารถใช้ได้กับคนแล้วก็สามารถใช้ได้กับสิ่งของอะไรบางอย่างค่ะหรืออาจจะเป็น activity อะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันค่ะ call on someone call on something อีกความหมายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาที่คนในกลุ่มเนี่ยถูกเรียกขึ้นมาให้ขึ้นมาพูดให้ขึ้นมาแชร์หรือตอบคำถามอะไรบางอย่าง the teacher called on her but she didn't know the answer the teacher called on her but she didn't know the answerเรียกขึ้นมาให้มาตอบแต่เขาไม่รู้คำตอบเขาก็เลยตอบไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะนอกจากนี้มีความหมายว่าไปเยี่ยมใครก็ได้ด้วยนะคะ We will call on our grandparents this weekend We will call on our grandparents this weekend Call out Call out เรียกออกมาอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆกับคำแปลที่ตรงตัวแต่ว่ามันมีสถานการณ์ที่ใช้เฉพาะเจาะจงเลยก็คือเวลาที่เราพูดออกมาดังๆร้องออกมาดังๆหรือแบบบางทีอาจจะเป็นการตะโกนหรือเสียงดังอะไรเงี้ยเคยฟังเพลง The Weeknd ไหมคะ So call out my name อะไรประมาณเนี้ยเขียนมา Call out my name เรียกชื่อฉันออกมาแต่ว่าไม่ใช่แค่เรียกออกมาอย่างเดียวเป็นการพูดแบบให้ได้ยินดังๆอะไรเงี้ยบอกชื่อฉันพูดชื่อฉันดังๆนะคะ Call out my nameหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่เดี๋ยวฉันจะประกาศชื่อให้ได้ยินออกมาดังๆนะ I'm gonna call out the names so you all can hear I'm gonna call out the names so you all can hear ไม่ใช่แค่ say the name call out ก็รู้สึกมันดังกว่าให้ทุกคนได้ยิน I called out for help I called out for help พูดออกมาเสียงดังๆช่วยด้วย help me help me ประมาณนี้นะคะก็คือพูดออกมาหรือตะโกนเสียงดังอีกหนึ่งความหมายและสถานการณ์ที่น่าสนใจก็คือเป็นการเปิดเผยสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะไรบางอย่างหรือเรียกให้ใครออกมารับผิดชอบชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดหรือเป็นการเรียกให้ใครบางคนออกมาอธิบายการกระทำของตัวเองในพูดซิคุณมันถูกต้องยังไงที่คุณทำลงไปเนี่ยมันไม่ได้นะออกมาอธิบายทีซิ You have to call out racism whenever you see it You have to call out racism whenever you see itCan an employee call out their boss's mistakes? Can an employee call out their boss's mistakes? อุ๊ยเจ้านายคะมันผิดมันทำได้ไหมนะนะคะ call after call after เนี่ยไว้ใช้พูดถึงเวลาที่เรากำลังจะบอกว่าสิ่งนี้หรือคนนี้ถูกเรียกหรือมีชื่อตามอะไรบางอย่างหรือตามใครบางคน The baby was called after her grandmother. The baby was called after her grandmother.
คือเด็กคนนี้ถูกเรียกชื่อตามหรือชื่อเหมือนคุณย่าหรือคุณยายของเขาซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ passive voice คือถูกเรียกตามใครบางคนก็จะเป็น verb to be บวกด้วยกับ past participle ของ call บวกกับ after ค่ะ call away ถ้าแปลแบบไทยๆเลยก็คือถูกเรียกไปโทรตามอ่ะบอกว่าเฮ้ยออกจากที่นี้ไปที่นี้โดยการโดนตามทางโทรศัพท์หรือว่าทางข้อความ He was called away during the meeting today to deal with an urgent problem. He was called away during the meeting to deal with an urgent problem. อันนี้อาจจะสับสนกับ to be a call away หรือ to be one call away จำได้ไหมคะ I'm only one call away เห็นไหมสุดท้ายก็ร้องเพลงจนได้ one call away หรือ a call away พอเวลาที่เราเอามาเป็นเหมือนสำนวนบวกกับ verb to be เนี่ยจะมีความหมายแตกต่างกันไปนิดนึงค่ะมันคืออุ๊ย I'm only one call away นะเฮ้ยเราไม่ได้ห่างกันนะแค่เธอยกหูโทรมาฉันก็จะอยู่ตรงนั้นก็อยู่รับสายเธอตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะไม่เหมือนกันกับ phrasal verb ว่า call away ถูกเรียกให้ไปทำอะไรบางอย่างจะคนละความหมายกันนะคะ call for อันนี้เป็น phrasal verb ที่เราใช้พูดถึงการเรียกร้องหรือประกาศว่าอะไรบางอย่างจะต้องเกิดขึ้น The team members were calling for his resignation.คนในทีมอ่ะโอ้ยเห็นคนนี้แบบไม่โอเคทำไม่ถูกต้อง The team members ก็เลยบอกออกมาเรียกร้องออกมาพูดประกาศเลยว่าคนนี้ยังไงก็ต้องลาออกอันนี้ผิดมหันต์มากๆเลย People call for an investigation on this corruption case หรือจะเป็นคล้ายๆกับการบอกว่าเฮ้ยอันนี้ต้องใช้หรือสิ่งนี้เป็นเรื่องจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็น Computer skills are called for in this job. This calls for a celebration. เฮ้ยอย่างนี้ต้องฉลองแล้วป่ะเรื่องฉลองเป็นเรื่องจำเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะและนี่ก็เป็นตัวอย่างของ phrasal verb ที่เราใช้กับ call ค่ะทุกคนมี phrasal verb อันไหนที่อยากให้เราอธิบายเพิ่มคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ